สวัสดีครับหลังจากพระเจ้าพววรมังที่หนึ่งร่วมกับพระเจ้าจิตรเสนยึดอำนาจจากพระเจ้ารุทธรวรมัมกษัตริย์องค์สุดท้ายของฟูนันได้สำเร็จก็สถาปนาพระเจ้าพววรมังที่หนึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรเจรลัฐมีเมืองหลวงอยู่ที่วียาทปูรัตหรือบาพนมกัมพูชาขณะนั้นมีปรา,าสาทสองแห่งคือแห่งที่หนึ่งปรา,าสาทพนมดาสร้างสมัยพระเจ้ารุทธรวรมัม แห่งที่สองปรา,าสาทอาสมมหาฤษีสร้างโดยพระเจ้าพววรมังที่หนึ่งอยู่ที่อังกอร์โบเรเช่นเดียวกันแสดงว่าวยาทปุรัตเป็นเมืองหลวงส่วนเมืองอังกอร์โบเรเป็นชุมชนที่ใหญ่กว่าเพราะเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เมืองท่าออกแอลกษัตริย์ลำดับต่อจากพระเจ้าพววรมังที่หนึ่งคือพระเจ้าจิตรเสนหรืออีกชื่อหนึ่งคือพระเจ้ามาเห็นทราวรมังพระเจ้ามเห็นธราวรมัง ขยายอำนาจไปที่อีสานและสร้างหลักศิลาจารึกในดินแดนสยามขณะนั้นเป็นจำนวนมากกษัตริย์ลำดับถัดมาคือพระเจ้าอีสานบรมมัมที่หนึ่งพระนามเต็มว่าพระบาทกอมรอแตงอันศรีอีสานบรมมัมราชวงศ์เกาทินยัจันทรวงศ์นับถือศาสนาฮินดูบูชาพระศิวะพระเจ้าอีสานบรมมัมที่หนึ่งครองราชพุทธศักราช1159-1178 พระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามาเหธระวรมัมพระเจ้าอีสานบรมัมที่หนึ่งเมื่อขึ้นครองราชแล้วทรงสถาปนาอีสานปุระเป็นเมืองหลวงซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ปรา,าสาทสมโบูรภัยกุพระเจ้าอีสานบรมัมที่หนึ่งหรืออีสานบรมัมที่หนึ่งหรือพระนามอื่นว่าอีสานเสนาหรือเอกสารจีนเรียกอีเชนาเสียนใต้พระองค์เป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงในเอกสารประวัติศาสตร์หลายครั้ง เช่นเอกสารจีนชื่อสุยชูเขียนขึ้นในพุทธศักราช1179เอ่ยโดยถึงพระองค์ว่าเป็นผู้ครองเจนละเมื่อต้นคริสตรวตรรษที่7ส่วนเอกสารของหมาตะวันหลินแห่งราชวงศ์เหวียนกล่าวถึงพระเจ้าอีสานบวรมังที่หนึ่งที่อีสานปุระว่าพระองค์ทรงศีราพรทองคำประดับเพชรทรงสังวานมุกมีมหาเสนาห้าคนเฝ้าทูลละองพระบาทนอกจากนี้จะรึกหลายหลัก ที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระองค์กล่าวถึงพระราชอำนาจเหนือดินแดนหลายแห่งทั้งกล่าวว่าศิวัตตะผู้เป็นพระโอรสซึ่งต่อมาคือพระเจ้าพะวาวรมังที่สองได้ครองดินแดนแห่งหนึ่งนามว่าเชยทป,ปุระจารึกหลักสุดท้ายที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ลงข้อมูลว่าเป็นปีพุทธศักราช1170และมีจารึกอีกหลักหนึ่งกล่าวว่า สร้างขึ้นในพุทธศักราช1 1 8 2ในราชการของผู้สืบทอดบัลลังก์ต่อจากพระองค์คือพระเจ้าพะวะวรมัมที่สองแสดงว่าในพุทธศักราช1 1 8 2นั้นพระองค์มิได้ครองราชแล้วนักประวัติศาสตร์ทั่วไปเชื่อว่าพระองค์เสวยราชจนถึงพุทธศักราช1178หรือบ้างก็ว่าพุทธศักราช1180โดยสิ้นพระชนในพุทธศักราชดังกล่าว อาณาจักรอีสานปุรัตหรืออาณาจักรเจลัสเป็นอนาณาจักรโบราณเจริญรุ่งเรืองในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 1ปัจจุบันคือภาคอีสานตอนล่างของประเทศไทยตอนบนของประเทศกัมพูชาและตอนล่างของประเทศลาวสถาปนาข,ขึ้นโดยพระเจ้าอีสานบรมัมผู้สืบเชื้อสายมาจากจกษัตริย์เจรักคือพระเจ้ามเหนธรวรมัมหรือพระเจ้าจิตรเสน ผู้ครองแคว้นเจดลที่ทรงครอบครองดินแดนในพื้นที่อีสานตอนใต้และลาวทางตอนใต้แถบวัดภูหลังจากที่ได้รับการสืบทอดอำนาจจากพระเจ้าจิตรเสนพระเจ้าอีสานบรมมัมก็ได้สถาปนาศูนย์กลางการปกครองขึ้นใหม่ชื่อว่าอีสานปุระเมืองอีสานปุระที่พระเจ้าอีสานบรมมัมสถาปนาขึ้นนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าตั้งอยู่บริเวณกลุ่มปราสาทสมโบไพรกเขตจังหวัดกำปงทม ในประเทศกัมพูชาซึ่งปรากฏหลักฐานประสาทอิฐและาศาสนสถานในาศาสนาฮินดูจำนวนมากกลุ่มปราสาทสำคัญในกลุ่มปราสาทสมบูร์ไพรกุกมีสามกลุ่มคือกลุ่มเกลุ่ม C กลุ่ม N อคลิสต่อไปผมจะเล่าเรื่องกลุ่มปราสาทในสมบูร์ไพรกุกแต่ละกลุ่มมาให้ฟังสมบูร์ไพรกุกการออกเสียงที่ถูกต้องคือสมบูร์ไพรโคกหมายถึงป่าสมบูรณ์ที่อยู่บนที่สูง คืออยู่บนโคกนั่นเองวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ